รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันในพื้นที่ภาคเหนือแต่ย้ายพิกัดมาที่ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันครับเพราะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องข้าวและชาวนาจนเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแก้ปัญหาเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาทำนาด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนโลกใบใหม่ของชาวนาเธอจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและทำได้จริงหรือไม่เรามาทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันเลยครับชื่อสุภิศลาอารยพงศ์ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอิสระแล้วก็ทำเกษตรด้วยค่ะทำนาค่ะคุณวาวเป็นชาวกรุงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาตลอดอะไรที่ทำให้สนใจเรื่องการทำนาปลูกข้าวครับมันเกิดจากตอนเด็กๆคุณพ่อชอบไปต่างจังหวัดแล้วเราก็จะตามไปด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็สงสัยมาตลอดว่าประเทศไทยทำนาเยอะมากเกษตรกรเยอะมากแล้วเราก็กินข้าวเยอะมากแต่ทำไมเกษตรกรยังลืมตาอ้าปากไม่ได้สักทีจนพอเริ่มสมัยประถมจำได้ว่าอยู่สมัยประถมแล้วอาจารย์อ่ะครูประจำชั้นเล่าถึงเกษตรกรชาวนาญี่ปุ่นเขาดูแบบเข้มแข็งมากกว่าชาวนาเราทำไมถึงเกิดแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้อันนั้นคือความสงสัยที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นโดยที่เราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้จากนั้นความสงสัยในวัยเด็กก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยสิครับสิ่งที่จุดประกายมากที่สุดจริงๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่ได้ไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศสวีเดนตอนนั้นเราไปเรียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนและเราเลือกทำเรื่องด้านข้าวเพราะเราสนใจด้านข้าวเราไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำระหว่าง World Bank กับมหาลัยคอร์เนลเขาทดลองการปลูกข้าววิธีหนึ่งโดยที่เขาเลือกทุกประเทศในเอเชียในการทดลองปลูกข้าวนี้และเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการทดลองแล้วในงานวิจัยนั้นน่ะสรุปผลว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เฟลในด้านผลการทดลองซึ่งพอเราอ่านวิธีการทำเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการทำนาแต่เดิมของเราเลยก็คือเราก็ใช้วิธีการดำนาเราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยเราตกกล้าเสร็จแล้วเราก็ย้ายไปปลูกคือวิธีมันไม่ได้แตกต่างกันมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดก็เลยติดต่อไปทางมหาลัยคอร์เนลแล้วก็ติดต่อไปเจอโปรเฟสเซอร์ที่เขาเป็นคนเหมือนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดูแลโปรเจกต์นี้แล้วก็ทดลองในทุกประเทศก็เลยได้คุยกันแล้วเราก็บอกเขาว่าเราอยากจะพิสูจน์เราเชื่อว่ามันต้องทำได้เมื่อกลับมาเมืองไทยได้สานต่อความฝันของตัวเองไว้ยังไงครับก็เริ่มแรกเลยวอลก็หาข้อมูลจากทาง Google เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยอ่ะมีหลายคนที่เขาทำแล้วก็โชคดีตรงที่เราได้เจอกับพี่ซุปซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มชาวนาวันหยุด
ก็เลยได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันพี่ซุปก็รู้สึกว่าจริงๆในเมืองไทยมีคนที่สนใจเรื่องนี้เยอะแล้วมีคนที่หลังจากที่ทางคณะวิจัยของคอร์เนลมาทดลองแล้วเขากลับไปอะค่ะก็มีเกษตรกรไทยที่เขาทำต่อแล้วเขาก็ได้ผลผลิตที่ดีเราก็เลยพยายามเหมือนกับกลุ่มชาวนามันอยู่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อรวบรวมคนที่สนใจคล้ายๆกันมาอยู่รวมกันจะได้แลกเปลี่ยนกันแต่ว่าการเอาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่มันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทของพื้นที่นั้นๆเราต้องการจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าใครเอาไปใช้ในที่นาของตัวเองแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแสดงว่าช่วงแรกๆคุณวาวใช้วิธีออกทริปไปเรียนรู้การทำนาตามที่ต่างๆกับกลุ่มชาวนาวันหยุดเพื่อเก็บข้อมูลก่อนนั่นเองครับก็ในช่วงแรกเนี่ยกลุ่มชาวนาวันหยุดก็จะจัดชาวนาวันหยุดสัญจรเราก็จะไปตามไปหาสมาชิกในกลุ่มวาวก็จะใช้วิธีการติดสอยห้อยตามไปตามกลุ่มคุยกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำแต่จากกลุ่มนี้ทำให้วาวได้พบคุณลุงคนหนึ่งที่ฉะเชิงเทราเราก็เล่าวิธีการนี้ให้เขาฟังแล้วคุณลุงคนนี้เขาสนใจแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีแรงทำหรอกนะไปลองทำดูเองดูละกันแล้วเขาก็ยกที่ให้หนึ่งไร่ให้ไปลองทำดูเลยว่าจะได้ผลไหมคุณวาวคุยกับคุณลุงว่ายังไงบ้างครับท่านถึงยกที่หนึ่งไร่ให้เราไปทดลองทำนาเองต้องย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ไปคุยเนี่ยก็จะมีการสอบถามคุณลุงเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าที่นาเขาบางทีก็เป็นนาลมบางทีก็ข้าวล้มแล้วก็เวลาแมลงมาอย่างเงี้ยเพลี้ยลงก็จะแบบลามกันไปแบบติดกันไปหมดเลยทั้งแปลงเขาแปลงเพื่อนบ้านก็เป็นกันหมดทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าวิธีเนี้ยที่เคยทดลองเนี่ยมันเวิร์กนะโดยที่เราแบบไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องอะไรคุณลุงก็บอกว่าน่าสนใจแต่ว่าคือมันใช้แรงงานเยอะเขาก็เลยบอกว่าให้ไปลองทำดูก่อนเลยละกัน1ไร่เหมือนกับให้เราพิสูจน์อะว่ามันเวิร์กจริงไหมนั่นก็เป็นโจทย์แรกที่ทำซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำนาแล้วก็เรียกว่ามีข้อผิดพลาดเยอะมากผิดแม้กระทั่งการเตรียมที่ระบายน้ำไม่ดีระยะเวลาไม่ตรงกันวิธีการที่คุณวาวเสนอกับคุณลุงก็คือการทำนาแบบอินทรีย์ที่ต้องใช้ความละเอียดใส่ใจดูแลและไม่ใช้สารเคมีเลยนั่นเองครับซึ่งจากคนที่ไม่เคยทำนาและมีประสบการณ์จากการไปออกทริปทดลองทำนาเพียงเล็กน้อยเมื่อต้องลงมือทำนาเองจริงๆจึงเกิดข้อผิดพลาดและเจอปัญหามากมายช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อถึงหนทางของชาวนามือใหม่ที่ต้องการพิสูจน์ให้ชาวนาไทยเห็นว่าการทำนาแบบอินทรีย์นั้นสามารถทำได้จริงแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับการทำนาสไตล์ของฟาร์มเมอร์ดูนะคะก็คืออันดับแรกเลยคือเราก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของต้นข้าวอะค่ะว่าข้าวเนี่ยเขาสามารถ